นี้ที่เทศบาลตำบลหางน้ำสาครอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทในพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลหางน้ำสาครที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทและมอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนอีกส่วนหนึ่งนั้นหลวงพ่อขวัญชัยย้ำให้ลูกหลานนักเรียนอย่าลืมวิถีเกษตรกรรมและอาชีพเกษตรที่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาพ่อขอให้นักเรียนได้ปลูกฝังความรักท้องถิ่นความรักอาชีพของบรรพบุรุษเพราะอาชีพเกษตรกรรมนั้นไม่เป็นอาชีพที่น่ารังเกียจแต่เป็นอาชีพที่น่ายกย่องสรรเสริญเป็นอาชีพที่เราเลี้ยงชาวโลกเพราะประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นครัวของชาวโลกจริงจังดังหลวงพ่อว่าเพราะเมื่อเข้ามาที่บ้านหางขยงของมโนรมแห่งนี้พบว่าชุมชนที่นี่เจริญและยั่งยืนด้วยวิถีเกษตรจริงๆตั้งแต่การทำนาคุณภาพระบบจัดการน้ำการทำปศุสัตว์แนวใหม่กลุ่มปลูกเห็ดเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงนกกระทาปลูกเมลอนน่าสนใจที่ชุมชนนี้มีเครือข่ายนักศึกษาเกษตรคนรุ่นใหม่ที่หันมาทำวิถีเกษตรกันเยอะมากที่มาวันนี้นะคะเป็นอาชีพตัวอย่างหนึ่งที่ทุกคนค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จมีตลาดที่เรียกว่าทำไม่ทันกันแล้วขายไม่ทันกันแล้วนะคะทีนี้พวกเราในกลุ่มเนี่ยนะคะทุกอาชีพที่อยู่ในนี้ที่มาวันนี้เนี่ยพร้อมที่จะให้คำแนะนำน้องๆเทศบาลตำบลหางน้ำสาครจึงจะหยิบจับวิถีเกษตรกรรมของชุมชนแห่งนี้มาเป็นแนวทางชูโรงชุมชนให้ยั่งยืนสืบไปอยากให้เห็นโรงเรียนของเทศบาลเป็นโรงเรียนที่นำร่องเลยแนวทางพระราชดำริของในหลวงเนี่ยที่เศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วซึ่งต่อไปเนี่ยผมจะทำของชุมชนอุตภาวนะครับที่เป็นแนวเศรษฐกิจพอเพียงริมฝั่งแม่น้ำชัยนาทป่าสักนะครับโอ้ชัยนาทของฉันไม่ห่วงจนมีแต่ที่ดีครบครันเรื่องสุขภาพนะจอมควันเราต้องขยันดูแลก่อนจบก่อนจากฉันเป็นสรุมามากก็ไปประเทศไทยค่ะฉันไปประเทศไทยหลังปีแล้วเด็กๆก็ล่ารักมากค่ะแล้วก็ชอบรักเรียนมากเสียเสียเราซื้อเดินทางร้านรวมเบอร์ปานดวงคนวางหวังสีทรงสุขให้ทุกที่ณวันนี้ที่มโนรมชัยนาทอย่ามัวรี